เกิดหลายๆคนยังประสบปัญหากับผิวแห้งในหน้าหนาวแล้วไม่รู้ว่าวิธีการดูแลผิวแห้งในหน้าหนาวทำอย่างไรก็แนะนำให้ฟังคลิปนี้ให้ดีๆนะคะเพราะว่านัดเก็บประสบการณ์ที่นัดเองเจอมากับตัวเองตอนที่ย้ายมาอยู่ออสเตรเลียใหม่ๆแล้วเจอหน้าหนาวปีแรกนี่แบบว่าหน้าแตกเป็นแผนที่ออสเตรเลียเลยค่ะแต่นัดก็สามารถที่จะดูแลผิวหน้าของตัวเองว่าทำอย่างไรในหน้าหนาวเพื่อที่ให้หน้าของเราไม่แห้งมากเกินไปเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะมีหลายๆข้อเลยนะคะที่เราสามารถที่จะบำรุงผิวของเราในช่วงหน้าหนาวสำหรับสาวผิวแห้งนะคะข้อแรกเลยนะอยากจะแนะนำให้ทุกคนนะคะข้อแรกก็บอกกันที่รู้ๆกันอยู่นะคะว่าเราจะต้องทำหน้าของเรานะคะบำรุงหน้าของเราให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอด้วยการที่เราบำรุงผิวของเราด้วยมอยเจอไรเซอร์แต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยเราจะต้องทำการทามอยเจอไรเซอร์ให้บ่อยขึ้นเมื่อเรารู้สึกว่าหน้าของเรานั้นแห้งตึงเราก็ต้องทำการทามอยเจอไรเซอร์ทันทีที่รู้สึกว่าหน้าของเราแห้งตึงนะคะสำหรับใครที่ทำงานนะคะก็สามารถที่จะพกมอยเจอไรเซอร์ไปทำงานด้วยนะคะแล้วก็ทำการทามอยเจอไรเซอร์นะคะสาวๆอาจจะสงสัยว่าแล้วแต่งหน้าจะทาได้ยังไงแต่งหน้าก็ทามอยเจอไรเซอร์ได้นะคะทาทับเข้าไปข้างบนเครื่องสำอางได้เลยแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าหน้าของคุณนั้นไม่แห้งนะคะหลังจากที่ทามอยเจอไรเซอร์นะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้สเปรย์นะคะสเปรย์ที่ฉีดหน้านะคะสเปรย์ฉีดหน้าเพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะนั้นก็แนะนำเลยนะคะว่าเราสามารถที่จะฉีดสเปรย์นะคะเพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเรานะคะส่วนข้อที่2นะคะข้อที่2อันนี้เป็นอะไรที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามนะคะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่หลายๆคนเนี่ยไม่เคยนึกถึงนะคะการที่เราดื่มน้ำนะคะควรดื่มน้ำอย่างน้อย 1.5 ลิตรถึง2ลิตรต่อวันโดยเฉพาะหน้าหนาวร่างกายของเราต้องการความชุ่มชื้นมากๆฉะนั้นเราควรที่จะดื่มน้ำ 1.5 ลิตรถึง2ลิตรในช่วงหน้าหนาวแล้วคุณจะเซอร์ไพรส์มากๆเลยว่าการดื่มน้ำช่วยทำให้ผิวของคุณนั้นรู้สึกว่าชุ่มชื้นนะคะข้อที่3อยากจะแนะนำอันนี้แนะนำว่าหน้าหนาวนะคะเราก็จะใส่เสื้อโค้ทนะคะจะใส่เสื้อโค้ทเสื้อหนาๆจัมเปอร์หนาๆนะคะแล้วก็กางเกงขายาวใช่ไหมคะอันนี้อยากจะแนะนำสำหรับสาวๆทุกคนนะคะให้เลือกใช้เสื้อผ้าชุดข้างในนะคะที่เราใส่เนี่ยให้เป็นผ้าคัตตอนให้สบายตัวเพราะว่าชุดข้างในเนี่ยเราเลือกเป็นผ้าคัตตอนเราก็รู้สึกสบายตัวนะคะผ้าคัตตอนจะทำให้ไม่ระคายเคืองต่อผิวเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่เสื้อผ้าที่เป็นผ้าดิบนะคะมันจะแข็งๆเนาะมันจะแข็งๆแล้วเวลาที่มันเสียดสีกับผิวของเราเนี่ยโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวนะมันจะยิ่งทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดอาการระคายเคืองนะคะแล้วก็คันพอคันแล้วนั่นแหละมันก็จะเกิดความแห้งของผิวหนังนะคะเมื่อเกิดผิวหนังแห้งมันก็จะทำให้เกิดขาดความชุ่มชื้นแล้วก็คันนะคะแล้วก็ทำให้ผิวหนังแตกเป็นขุยได้ฉะนั้นอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะว่าให้ใส่เสื้อข้างในก่อนที่จะใส่โค้ทหรือว่าแจ็คเก็ตหรือว่าเสื้อคลุมทับนะคะให้ใส่เสื้อสบายๆข้างในก่อนนะคะแม้กระทั่งถุงเท้านะคะก็แนะนำให้ใส่ถุงเท้าที่เป็นถุงเท้าที่ผลิตจากเนื้อผ้าคัตตอนนะคะลองดูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าผิวที่คันๆเนี่ยมันเกิดมาจากเสื้อผ้าแล้วเฉพาะช่วงหน้าหนาวนะมันทรมานมากเลยนะคันแล้วก็แดงเหอนะคะแล้วก็ทำให้ผิวแห้งนั่นเองนะคะลองเอาไปพิจารณาดูนะคะสาวๆที่ยังไม่ได้ใส่ชุดคัตตอนข้างในลองดูนะคะอันนี้นัดแนะนำเลยค่ะข้อที่4เป็นเรื่องของอาหารนะคะเลือกกินอาหารที่มี
Moisturizer คืออาหารที่สามารถทำให้ผิวเนี่ยเก็บความชุ่มชื้นได้ดีขึ้นเพื่อนๆ อาจจะงงๆเนอะว่าอาหารอะไรบ้างที่สามารถที่จะเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังหรือว่าเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังก็มีบรอกโคลีนะคะแครอทนะคะส่วนผลไม้ก็จะอยู่ในอะโวคาโดและที่สำคัญก็คือในน้ำผึ้งก็มีสารที่สามารถช่วยเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังของเรานะคะอย่าลืมนะคะว่าอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่ดูแลผิวหน้าเราตอนที่หน้าหนาวนะคะก็คือหน้าหนาวเนี่ยเราควรเลือกรับประทานความจริงเนี่ยไม่ว่าจะหน้าอะไรเราก็สมควรที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อยู่แล้วแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถเลือกที่จะกินพวกบรอกโคลีมากขึ้นอะโวคาโดมากขึ้นแครอทมากขึ้นนะคะแล้วก็น้ำผึ้งมากขึ้นก็ลองสังเกตดูว่าผิวหน้าของคุณนั้นดีขึ้นหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญนะคะตัวนันเองอ่ะเป็นคนชอบกิน4อย่างนี้อยู่แล้วก็เลยช่วงที่หน้าหนาวตอนนี้นะไม่เคยมีปัญหาเรื่องผิวแห้งเลยเพราะว่ารู้จักวิธีการดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะคะข้อที่5การอาบน้ำนะคะการอาบน้ำเกี่ยวอย่างไรกับการดูแลผิวแห้งนะคะในช่วงหน้าหนาวเพราะว่าอยากจะบอกกับทุกคนว่าถ้าเกิดว่าใครมีอ่างอาบน้ำนะคะแนะนำให้ในอ่างอาบน้ำนะคะให้ผสมน้ำกับบอดี้ออยล์อะค่ะเข้าไปนะคะเพราะว่าผสมเข้าไปแล้วออยล์มันจะไปช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังของเราได้ดีเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีอ่างอาบน้ำก็ไม่เป็นไรนะคะอาบฝักบัวได้แต่หน้าหนาวไม่ควรอาบน้ำเกิน2นาทีนะคะใช่แล้วฟังไม่ผิด2นาทีเท่านั้นเอง2นาทีเพราะอะไรเพราะว่าเวลาหน้าหนาวทุกคนก็จะเปิดน้ำแบบว่าอุ่นเต็มที่เลยใช่ไหมคะอุ่นแบบอุ่นถึงขนาดร้อนเลยนะคะคุณสังเกตดูว่าผิวหนังของคุณจะแดงนะคะอันนั้นก็คือเป็นสาเหตุมาจากน้ำที่ร้อนเกินไปเพราะว่าคุณหนาวใช่ไหมคุณก็อยากได้น้ำแบบร้อนมากๆเพื่อที่จะทำให้ร่างกายอบอุ่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ดีต่อผิวของคุณเลยพยายามเปิดน้ำอุ่นที่รู้สึกว่าอุ่นเพียงเล็กน้อยคืออุ่นแบบทนได้นะคะไม่ควรอาบเกิน2นาทีเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงคือไม่ควรใช้สบู่นะคะในช่วงหน้าหนาวเพราะว่าสบู่ยิ่งทำให้ผิวของคุณนั้นแห้งมากขึ้นใช้ได้2ที่นะคะถ้าจะใช้จำเป็นต้องใช้สบู่จริงใช้ได้2ที่คือใต้รักแร้ของเราและก็จุดซ่อนเลนส์ของเราสองที่พอส่วนบอดี้ร่างกายของเราเนี่ยสมควรที่จะใช้เจลนะคะเจลอาบน้ำเพราะว่าเจลอาบน้ำเนี่ยจะทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นมากกว่าสบู่นะคะสบู่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยใช้สบู่อยู่แล้วก็ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้สบู่ลองสังเกตนะคะว่าผิวของเราจะรู้สึกแห้งนะคะถ้าเกิดว่าใช้สบู่โดยเฉพาะหน้าหนาวก็เทคนิคอันนี้นะคะถ้ามีอ่างอาบน้ำในอ่างอาบน้ำที่ผสมบอดี้ออยล์ลงไปเพื่อเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังแต่ถ้าเกิดว่าอาบในฝักบัวก็ไม่ควรอาบน้ำร้อนเกินไปและไม่ควรอาบเกิน2นาทีนะคะทีนี้มาเทคนิคที่6คาบเกี่ยวมาจากการอาบน้ำนะคะเราควรที่จะทาครีมบำรุงผิวทันทีหลังจากอาบน้ำเอ๊ะทำไมจะต้องทาครีมโลชั่นหรือว่าครีมบอดี้โลชั่นเนี่ยค่ะทำไมเราจะต้องทาหลังอาบน้ำเพราะว่าการที่เราทาครีมหลังอาบน้ำทันทีคือเวลาเราเช็ดผ้าเช็ดตัวเราด้วยผ้าขนหนูเนี่ยไม่ต้องเช็ดให้แห้งสนิทนะคะเช็ดแบบบาดหมาดพอแล้วทาครีมลงไปคุณจะสังเกตดูว่าครีมมันจะลื่นได้ดีขึ้นกว่าการที่เราเช็ดผ้าไปแล้วทำให้ผิวเราแห้งเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้มันฝืดๆนะคะไม่เชื่อลองดูนะเอาแค่บาดหมาดแล้วก็ทาครีมลงไปและที่สำคัญคือมันสามารถผลักเนื้อครีมเข้าไปในผิวชั้นลึกได้และ
เมื่อครีมมันไปอยู่ในผิวชั้นลึกได้เนี่ยมันก็ไปเก็บความชุ่มชื้นได้นานกว่าการที่เราทาครีมหรือโลชั่นไปในผิวที่แห้งๆมันก็ไม่สามารถที่จะเก็บความชุ่มชื้นได้นานอ่ะอีกสักพักนึงอ่ะคุณก็จะรู้แล้วว่าผิวของคุณนั้นแห้งนั่นเองถ้าเกิดว่าใครยังไม่ลองเทคนิคนี้นะห้ามพลาดเลยแล้วคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างเลยนะคะสุดท้ายนะคะข้อที่7อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าในช่วงหน้าหนาวไม่ใช้ครีมกันแดดนะคะในช่วงหน้าหนาวคุณก็ควรที่จะใช้ครีมกันแดดเพราะว่าแสงแดดยิ่งทำให้ผิวของคุณแห้งมากขึ้นฉะนั้นคุณยังจะต้องใช้ครีมกันแดดในช่วงหน้าหนาวเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปออกแดดแล้วคุณไม่ใช้ครีมกันแดดเนี่ยคุณสังเกตได้เลยว่าผิวของคุณจะแห้งมากแห้งเหมือนแบบเป็นริ้วแล้วมีความรู้สึกว่าแห้งบางทีอาจจะคันด้วยซ้ำไปอันนั้นก็คือเกิดมาจากเหมือนกับแดดเผาผิวของเรานะคะยิ่งในช่วงหน้าหนาวคุณจะมีความรู้สึกเร็วมากเพราะว่าผิวคุณจะแห้งแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันคันมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่นัดให้ไปเห็นไหมคะว่าการบำรุงรักษาผิวที่นัดบอกไปเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณนำไปปฏิบัติแล้วลองสังเกตดูนะว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมและแนะนำให้เพิ่มเติมนะคะสิ่งเป็นสิ่งที่นัดใช้เองด้วยนะคะคือนัดอยากจะบอกว่าตอนที่มาอยู่ออสเตรเลียใหม่ๆเนี่ยปีแรกของหน้าหนาวเนี่ยแบบหน้าดูไม่ได้เลยทุกคนคือแตกแห้งแตกแบบโอ้โหมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาจากเมืองร้อนไงเรามาจากเมืองร้อนแล้วมาทำให้ผิวหน้าของเราแตกแบบไม่มีชิ้นดีแตกแบบไม่มีชิ้นดีเลยนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์กับการที่นัดได้เรียนรู้มาด้วยตอนที่เรียนเกี่ยวกับความงามเนี่ยก็มีเรียนเกี่ยวกับสภาพผิวมาด้วยและก็ถามคุณหมอที่เป็นคุณหมอโรคผิวหนังด้วยว่าการที่เราจะดูแลผิวแห้งเนี่ยเราสมควรที่จะดูแลผิวแห้งอย่างไรความจริงผิวแห้งเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะแต่อันนี้นัดขอพูดในเกี่ยวกับผิวดูแลผิวแห้งผิวแห้งในหน้าหนาวทำอย่างไรนัดมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำนะคะแต่ว่าบอกก่อนเลยนะไม่ได้มาขายนะคะอยากจะแนะนำให้ใช้ในช่วงหน้าหนาวซึ่งตัวนั้นเองใช้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรทั้งอันแรกเลยที่นัดใช้คือเป็นครีมว่านหางจระเข้ค่ะเป็นว่านหางจระเข้ออร์แกนิกนะคะเป็นออร์แกนิก 99% บริสุทธิ์ 99% อยากจะบอกว่าว่านหางครีมว่านหางจระเข้ดีมากเลยนะคะทุกคนบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าคือราคามันไม่ได้ค่อนข้างแพงคือหลายๆคนอาจจะติดแบรนด์นะคะอันนี้นัดไม่ว่ากันนะแต่ว่านัดอยากจะแนะนำว่าครีมว่านหางจระเข้อันนี้ก็ไม่ได้ถูกๆนะหลายสิบเหรียญเหมือนกันนะคะและบอกเลยว่าใช้ดีมากช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นไม่ว่าจะเป็นผิวหน้านัดใช้ทั้งหน้าทั้งตัวเลยอันนี้มีขายตามร้านขายยาทั่วไปนะคะนัดคิดว่าหลายๆประเทศน่าจะมีใช้น่าจะมีจำหน่ายนะคะตามร้านขายยาทั่วไปหรือว่าคุณลองเสิร์ชออนไลน์ในประเทศที่คุณอยู่ดูนะคะว่าครีมว่านหางจระเข้เนี่ยมันมีขายที่ไหนบ้างบอกเลยว่าใช้ดีมากนะคะใช้ดีมากๆนะคะผิวชุ่มชื้นนะคะอีกตัวนึงที่อยากจะแนะนำเลยก็คือเป็นบอดี้ออยล์นะคะบอดี้ออยล์อันนี้ใช้สำหรับตัวอย่างเดียวนะคะไม่ใช้กับหน้านะคะใช้สำหรับตัวอย่างเดียวเพราะว่ามันช่วยเก็บความชุ่มชื้นได้นานแต่ว่ามันจะเป็นในรูปแบบของออยล์อ่ะบางคนถ้าเกิดว่าไม่ชอบน้ำมันน่ะก็อาจจะไม่ชอบใช้ตัวนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้มันมีส่วนผสมของอะโวคาโดนะคะที่นัดใช้อยู่นะคะแอปริคอตแล้วก็โคโคนัทออยล์นัดอยากจะบอกว่าใช้ดีนะคะใช้ดีมากแล้วผิวเนี่ยเก็บความชุ่มชื้นได้นานเลยคือทาตั้งแต่เช้าอยู่ยันเย็นเลยอ่ะใช้ดีมากท้ายเมื่อกี้นี้พูดไปในระหว่างคลิปจำไม่ได้ว่าข้อไหนนะคะเป็นสเปรย์ฉีดหน้าค่ะสเปรย์ที่ใช้ฉีดหน้าเนาะคือแบบมันเป็นสเปรย์ที่เราสามารถพกพาแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันใหญ่ไปสำหรับพกพาเนาะ
ก็ไปซื้อสเปรย์ที่แบบฉีดหน้าที่แบบเล็กๆก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีจริงๆให้ใช้ขวดสเปรย์เปล่าๆอ่ะเติมน้ำนะคะเติมน้ำแล้วก็สามารถที่จะสเปรย์หน้าตัวเองเวลาที่รู้สึกแห้งตึงนะคะรู้สึกแห้งตึงคุณสามารถที่ใช้สเปรย์ฉีดได้แล้วมันจะช่วยระดับหนึ่งเลยแหละที่ช่วยในความชุ่มชื้นของผิวของคุณปกตินะใช้ตัวนี้ก่อนที่ฉีดก่อนที่นัดจะทาโมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะมันยิ่งจะช่วยทำให้ผิวของเราคือมันจะช่วยผักครีมอะเข้าไปได้ง่ายนะคะแล้วเก็บความชุ่มชื้นได้ดีอันนี้ก็นำมาบอกเคล็ดลับสำหรับสาวๆหลายคนที่กำลังประสบกับปัญหาผิวแห้งในช่วงหน้าหนาวนัดหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆคนถ้าเกิดว่าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ถ้ายังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้นัดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นัดมีสาระดีๆมาฝากเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกับนัดใหม่ครั้งหน้าคลิปนี้นัดไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย